สวัสดียามเช้าครับพี่น้องมาพบกับเกษตรท้อต่อเนาะสําหรับเช้านี้เนาะเกษตรท้อต่อกับเป็นคนอําเภอหนองบัวละเวเนาะครับจังหวัดเจพุมสําหรับเช้ามื้อนี้ก็มาอัดคลิปเพื่อจะขอบคุณเจ้าของไร่เนาะครับเจ้าของไร่ไร่นี้เนาะครับก็คือท่านสอท้อนุเนาะครับเป็นสอท้ออยู่ตําบลโคกสะอาดเนาะครับอําเภอหนองบัวละเวจังหวัดเจพุมนะครับที่เพื่อนให้พันมันฟรีนะครับเป็นพันมันเกษตรศาสตร์หาศูนย์นะครับจะต้นขนาดนี้เนาะต้นมันอาจจะบ่สูงหลายนะครับบ่สูงหลายเพราะเขาฟันออกแล้วนะครับก็ถือว่าไปเฮ็ดพันได้อยู่นะครับถือว่าไปปลูกเฮ็ดพันได้อยู่แล้วบัดนี้เพิ่นแจกฟรีแล้วผมก็ประชาสัมพันธ์ผ่านช่อง YouTube ของผมนะครับช่อง YouTube เกษตรท้อต่อแล้วก็เพจ Facebook เกษตรท้อต่อไปนะครับรวมถึงช่องทางนึงก็คือช่องทาง TikTok นะครับที่ผมประชาสัมพันธ์ว่าให้มาเอาพันมันฟรีเนาะครับมานี่ก็มีเกษตรกรหลายท่านเนาะครับมาเอาเพื่อจะไปเฮ็ดพันเนาะครับก็มื้อนี้ก็เลยมาถือโอกาสอัดคลิปเพื่อจะขอบคุณเจ้าของไร่เพิ่นเนาะครับอัดคลิปเพื่อจะขอบคุณเจ้าของไร่เพิ่นเพราะว่าการแบ่งปันนะครับการแบ่งปันให้เกษตรกรนํากันนะครับมันเป็นบุญใหญ่เนาะครับเป็นบุญใหญ่คือกันเพราะว่าเฮาได้ถือว่าให้บริจาคเนาะครับบริจาคให้ฟรีเนาะก็ทางเพจเกษตรท้อต่อแล้วก็ YouTube เกษตรท้อต่อก็ขอขอบคุณมาทะณที่นี่นะครับสำหรับเจ้าของไร่เนาะแล้วบัดนี้เพิ่นเริ่มขุดไปแต่ฟางปุ้นเนาะครับฟางปุ้นไปแล้วเที่ยวนึงน่าจะไปเที่ยวนึงแล้วสำหรับราคามันเนาะครับราคามันในเขตบ้านผมเนาะครับในอำเภอหนองบัวละเวนี่หน้าตอนนี้เนาะครับโรงแป้งเพิ่นรับซื้ออยู่3.80 บาทเนาะครับ 30% นะครับราคามันจะลดลงตามเปอร์เซ็นต์แป้งเนาะครับเปอร์เซ็นต์ละน่าจะเปอร์เซ็นต์ละ5 สตางค์เนาะครับเปอร์เซ็นต์ละ5 สตางค์ส่วนร้านสหกรณ์เนาะครับรับซื้ออยู่3.20 บาทเนาะครับขึ้นสั่งกิโลขายได้3.20 บาทเลยแล้วก็ตัดดินลง10%น่าจะ10%ครับตัดน้ำหนักลง10%ก็ราคาประมาณนี้เนาะครับแล้วก็มีพี่น้องถามเข้ามาเนาะครับว่าหลายราคามันเปลี่ยนไปแตกต่างกันแท้แต่ละเขตแต่ละพื้นที่เป็นอย่างคือบ่คือกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับกลไกการตลาดของแต่ละโรงแป้งแต่ละร้านมันนะครับแล้วก็วิธีการเฮ็ดธุรกิจที่แตกต่างกันออกไปนะครับแตกต่างกันออกไปเพราะว่าบางพื้นที่การเฮ็ดธุรกิจมันจะบ่คือแถวบ้านผมนะครับบางเทียเนาะเพราะว่าราคาผมสังเกตบ้างนะครับราคาบางมองเนี่ยถืออีหลีครับราคาคติอยู่2.80 บาทจังซี่ครับ2.80 บาท2.70 บาท2.50 บาทก็มีนะครับบางพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับเพียงถือผมก็มันน่าจะอยู่กับกลไกของการตลาดนะครับแต่ละพื้นที่อันนี้ก็เอาเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาเว้าสู่กันฟังนะครับมาเว้าสู่กันฟังเนื้อหาสาระของมื้อนี้ก็ที่มีคลิปเพื่อจะขอบคุณเจ้าของไร่นะครับ2จะเป็นเว้าเนื้อหาสาระของราคามันนะครับของพื้นที่ของผมแล้วก็พื้นที่ต่างๆนะครับที่มันแตกต่างกันแล้วก็มื้อนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณเกษตรกรบ้านเฮานะครับบ้านเฮาแล้วก็ FC ทั้งสปป.ลาว FC กัมพูชา FC เมียนมานะครับที่ติดตามชมคลิปผมอยู่ณขนาดนี้นะครับบ่ว่าที่เป็นช่องทาง YouTube เกษตรท้อต่อเพจ Facebook เกษตรท้อต่อแล้วก็ TikTok นะครับ TikTok ก็ชื่อเดียวกันคือเกษตรท้อต่อคือกันนะครับก็ผู้ใดบ่ทันกดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ผมแน่เด้อครับฝากกดติดตามไว้แน่สําหรับมื้อนี้เนาะครับเกษตรท้อต่อก็สิขอลาไปซ้ํานี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามชมคลิปผมจนจบเนาะมื้อนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับ